ครับสวัสดีครับวันนี้จะมา นำเสนอเป็นตัวคานแขวนผ้าม่านหรือราวแผนผ้าม่านแบบสปริงนะครับขนาดความยาวได้ตั้งแต่2เมตรไปจนถึง4เมตร10เซนนะฮะตัวนี้จะเป็นราวแขวนผ้าม่านนะฮะเป็นแบบสปริงเดี๋ยวจะรีวิววิธีการใส่ให้ดูนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกจะมีสปริงด้านในครับสามารถขยับสั้นยาวได้นะตัวนี้ตามขนาดที่เราผนังห้องนะครับความกว้างหรือจะเป็นชุดยันผนังห้องนะครับจะเป็นวัสดุอย่างดีครับตัวนี้มีความหนาครับเรียนชุดเกลียวนะครับสามารถถอดนี่จะสวมเข้าไปในตัวท่อครับมันจะเป็นเกลียวครับลักษณะการสวมก็สวมแบบทั่วไปครับนี่จะเป็นที่ความยาว2เมตร70นะครับความกว้างของห้องนะครับจะได้เป็นความยาวที่เราจะใช้ดันกับผนังห้องนะครับตัวนี้ความยาวที่ประกอบชุดนี้จะเป็นความยาวที่2เมตร70นะครับความยาวห้องนะฮะแต่ความสูงห้องจะอยู่ที่2เมตร70นะครับครับเดี๋ยวจะลองไปยันกับตัวผนังห้องนะครับเฉียงก่อนนะครับระยะห้องแล้วก็ดันสปริงเข้าไปนะก็จะใช้ตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่2เมตร70นะครับความสูงก็สามารถดันขึ้นไปที่2เมตร70นะครับตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้50ถึง60กิโลนะครับ